สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแม่อ้อยอีกเช่นเคยค่ะโดยคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะนำเสนอละครใหม่ทางช่อง7ค่ะคาดว่าปีหน้านะคะเราจะได้ชมกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือเรื่องสะใภ้อินพอร์ตจากค่ายพอดีคำค่ะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกนะคะของมิกทองระยะแล้วก็มินพิชยาค่ะในละครแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้มาให้แฟนๆได้เตรียมจิกหมอนขาดกันได้เลยจ้าเรื่องสะใภ้อินพอร์ตค่ะและนอกจากคู่พระนางแล้วนะคะก็ยังมีอีกคู่ค่ะเพื่อเพิ่มความฟินให้กับละครนั่นก็คือคู่ของอัญชยพลแล้วก็ใจโบฮิตติ้งร่วมแสดงด้วยค่ะสำหรับเรื่องสะใภ้อินพอร์ตนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาวนักเรียนนอกตกอับจำต้องรับข้อเสนอของเศรษฐินีใหม่กับการแต่งงานกำรอกับทายาทเจ้าของฟาร์มโคนมไร้หัวใจซึ่งเป็นลูกชายค่ะโดยที่เธอไม่รู้เลยนะคะว่าเป้าหมายของภารกิจนี้ก็คือเธอจะต้องมีทายาทเพื่อให้เขาได้รับมรดกโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในพินัยกรรมเขาคิดว่าเธอเห็นแก่เงินจึงแกล้งเธอสารพัดมีหนำซ้ำนะคะญาติที่หวังในส่วนแบ่งมรดกและสาวๆที่มาติดพันเขายังคอยหาเรื่องใส่ร้ายเธอแต่เธอก็สามารถรับมือได้ทุกปัญหาแถมยังกุมหัวใจที่แสนจะเย็นชาของเขาได้โดยไม่รู้ตัวค่ะสำหรับตัวละครในเรื่องนี้นะคะมิกรับบทเป็นโดนภัยรักษาจะเป็นเจ้าของฟาร์มภัยรักษาได้โดยสมบูรณ์เขาจะต้องแต่งงานและมีทายาทภายใน1ปีค่ะส่วนมินนะคะรับบทเป็นลิซ่าสาวนักเรียนนอกสุดห้าวมีอันต้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกับฟาร์มภัยรักษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะรักหรือจะหลอกอยากรู้ต้องติดตามชมกันจ้าสำหรับอันรับบทเป็นหมอหมีสัตวแพทย์หนุ่มอารมณ์ดีเป็นทางเพื่อนและยาระบายอ่อนๆของดนเชี่ยวชาญในเรื่องความรักมีทักษะความเจ้าชู้จนต้องเปิดเพจกูรูกูเลิฟและใจบัวค่ะซึ่งรับบทเป็นรินภัยรักษาสาวสวยวัยใสน้องสาวคนเดียวของดนกองเชียร์เบอร์หนึ่งทีมลิซ่าที่พยายามจะลุ้นเลิฟให้พี่ชายตกหลุมรักพี่สะใภ้ให้ได้และนี่ก็เป็นแค่เปิดตัวเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะยังน่าติดตามขนาดนี้เลยค่ะแล้วถ้าได้ชมกันเต็มๆในละครจะขนาดไหนกันคะเนี่ยยังไงก็ลองติดตามชมกันแบบเต็มๆได้ในละครทางช่อง7 HDซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ